เมื่อก่อนเราเนี่ยโอ้โหทุกอย่างรัฐบาลต้องหาน้ำให้นะครับครับเกษตรกรหรือผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าคิดถึงต้นทุนจริงๆแล้วถามว่าคนเมืองอย่างเราเนี่ยนะครับหรือภาคอุตสาหกรรมก็จ่ายน้ำจ่ายค่าน้ำแต่คำถามคือค่าน้ำที่เขาจ่ายไปเนี่ยครอบคลุมต้นทุนในการจัดส่งน้ำทั้งหมดหรือเปล่าถ้าเราลองคิดภาพนะครับเราสร้างเขื่อนเราเอาน้ำเนี่ยนะครับจากทางตอนเหนือไล่ลงมานะครับถึงกรุงเทพมันมีค่าขนส่งมันมีค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อใช้การถึงระดับหนึ่งมันก็มีการสึกหรอต้องก็ต้องซ่อมแซมคำถามคือเอาตังค์จากไหนงั้นถ้าเก็บจากประชาชนเก็บจากเกษตรกรมันจะโหดคือส่วนตัวผมมองส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดเรามองเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเกษตรกรเนี่ยประเทศอื่นๆเขาก็มีการจัดเก็บกันแต่ถ้าโดยเปรียบเทียบนะฮะระหว่างภาคเกษตรนะครับกับภาคเมืองนะครับหรือภาคอุตสาหกรรมตรงนี้ก็ต้องแตกต่างกันแน่นอน อย่างหลายประเทศเนี่ยอัตราก็ต้องแฟร์ถูกต้องครับก็คือพูดง่ายคือเอาเงินที่เก็บสูงๆแพงๆจากคนเมืองหรือภาคอุตสาหกรรมไปช่วยอุดหนุนนะครับให้กับเกษตรกรมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยฮะคือประเด็นนี้อาจารย์พูดถึงผมว่าอาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องนี้ว่าเก็บค่าภาษีเก็บภาษีค่าน้ำดิบแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แค่พูดขึ้นมาแล้วยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงใช่ไหมเท่าที่ผมดูจากแผนนะฮะการจัดการน้ำของรัฐบาลที่ออกมาส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมเรียนให้ได้เรียนให้ทราบจะเน้นไปที่ฝั่งอุปทานสร้างเขื่อนขุดลอกคูคลองนะทำยังไงเพิ่มต้นทุนน้ำดิบแต่ในเรื่องของอุปสงค์เนี่ยมีอยู่มาตรการเดียวที่ผมเห็นคือสร้างความตระหนักให้คนประหยัดน้ำแต่คำถามคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูสถิติการใช้น้ำทั้งการประปานครหลวงภูมิภาคเนี่ยไม่ลดลงเลยครับถูกต้องคือมันไม่มีผล มันไม่ได้มีแรงจูงใจมากพอที่ให้เขาลดการใช้น้ำใช่ครับเพราะว่าแรงจูงใจที่มีผลที่สุดมันน่าจะเป็นเรื่องของเงินทองใช่คือทำยังไงเขาได้รู้ว่าเฮ้ยเขาต้องจ่ายนะมันมีค่าเพื่อในสิ่งที่เขาใช้ไปเขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของทรัพยากรนะครับ